นายแพทย์มนูลีชเวงวงศ์หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธโพสต์ Facebook เตือนไทยเตรียมรับมือโควิดสายพันธุ์ XBB ที่กำลังแพร่ระบาดในอินเดียเพราะหลายครั้งที่มีการแพร่ระบาดสายพันธุ์ใหม่ในอินเดียไม่นานก็จะพบสายพันธุ์นั้นในไทยนายกสมาคมโรงแรมไทยยอมรับว่าขณะนี้ภาคธุรกิจโรงแรมขาดแคลนแรงงานอย่างหนักโดยเฉพาะภูเก็ตขาดแคลนแรงงานเกือบ 18,000 ตำแหน่งซึ่งเข้าขั้นวิกฤตสาเหตุเพราะแรงงานที่ออกไปตั้งแต่ช่วงโควิดยังไม่กลับเข้าระบบเพราะไม่มั่นใจว่าจะเป็นการจ้างงานระยะยาวหรือไม่กระบะสีขาวทะเบียนจังหวัดสุรินทร์เสียหลักพุ่งชนท่อปูนพลิกคว่ำบนถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้านครราชสีมาคนขับคือนายศิวกรบาดเจ็บเล็กน้อยติดอยู่ในรถส่วนผู้โดยสารกระเด็นออกมานอกรถบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลศรีคิ้วคาดคนขับหลับในเพราะเพิ่งเดินทางกลับจากชมคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทน